่าวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามสำหรับตอนนี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์ยาวของเรานะครับในเรื่องของนารายอวตารและนารายอวตารปางนี้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นการพิสูจน์ให้คุณผู้ฟังได้เห็นเลยครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของอวตารแต่ละปางเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงผูกสัมพันธ์กันแล้วก็เวลาพูดถึงเส้นของเวลานะครับในเส้นของเวลาในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นเวลาที่เดินเป็นวงกลมเหมือนหน้าปัดนาฬิกานะครับแต่ว่าเส้นของเวลาเนี่ยมันเดินเป็นเส้นตรงแล้วก็บางช่วงบางตอนเส้นของเวลาเหล่านี้ก็อาจจะมาซ้อนทับกันนะครับทำให้เรื่องราวต่างๆที่บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันโดยมีตัวละครต่างๆที่เป็นผู้เล่นที่เชื่อมโยงกันอยู่ได้โดยนารายอวตารปางนี้ก็เป็นนารายอวตารปางที่5แล้วครับนารายอวตารปางที่5มีชื่อว่าวามนาวตารนะครับโดยคำว่าวามนะเนี่ยนะครับแปลว่าคนแคระตามตำนานของอินเดียเนี่ยนะครับคนแคระเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกับพวกของยักษ์หลายๆท่านอาจจะงงฮะยักษ์มันต้องตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอทำไมคนแคระตัวเล็กล่ะจริงๆแล้วความเชื่อมโยงมันอยู่ที่ว่ายักษ์กับคนแคระเนี่ยมีหน้าที่เดียวกันนะครับก็คือเป็นคนที่เฝ้าทรัพยากรคนที่เฝ้าขุมทรัพย์สมบัติต่างๆที่เป็นประเภททรัพย์ในดินสินในน้ำเช่นเดียวกับยักษ์นะครับยักษ์เองเนี่ยในจักรวาลอินเดียเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนที่ดูแลนะครับในเรื่องของทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นคล้ายๆเจ้าที่เจ้าทางส่วนที่เป็นคนเลวคนร้ายเป็นอสูรเนี่ยนะครับในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูในจักรวาลอินเดียเนี่ยเขาจะใช้คำว่ารากสดเพราะฉะนั้นอย่างรามายณะอย่างเงี้ยนะครับราวณาหรือว่าทศกัณฐ์ในรามายณะเนี่ยเป็นรากสดแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยยักษ์กับรากสดกลายเป็นคำศัพท์คำเดียวกันที่ใช้ก็คือยักษ์นะครับเพราะฉะนั้นยักษ์มารเนี่ยก็เลยกลายเป็นคำเดียวกันไปด้วยวามนาวตารนะครับเริ่มต้นนะครับบทความตอนนี้ผมขออนุญาตนำเอาข้อเขียนนะครับซึ่งสืบค้นรวบรวมเรียบเรียงแล้วก็ปริวัติโดยคุณอภิรักษ์กาญจนคงคามานำเสนอวามนาวตารนะครับหรือว่าวามนาอวารตาราเนี่ยนะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องนะครับคงจะต้องเท้าความถึงการอวตารของนารายปางก่อนๆจำได้ไหมครับการอวตารของนารายปางที่3ที่จบลงหลังจากการกวนเกษียรสมุทรเกิดอะไรขึ้นครับจากการกวนเกษียรสมุทรนารายก็กลับไปอยู่ยังทะเลไวกูลนอนบรรทมอยู่บนหลังของพญานาคแล้วและคณะพราหมณ์4คนเนี่ยก็เข้ามาพบโดยคณะพราหมณ์4คนเองก็เป็นอวตารปางก่อนๆของพระนารายณ์ด้วยนะครับแต่ว่านายทวารบาลเฝ้าประตู2คนเนี่ยไม่ยอมให้เข้าไปพบพระนารายณ์เกิดการทะเลาะกันขึ้นเพราะฉะนั้นพราหมณ์ทั้ง4คนก็เลยสาปให้ทวารบาลทั้ง2คนเนี่ยต้องลงไปจุติเป็นในโลกมนุษย์นะครับแล้วก็พระนารายณ์เองก็รู้ว่าเป็นการเข้าใจผิดแต่เมื่อสาปไปแล้วก็เลยต้องยอมให้เป็นไปตามคำสาปโดยสัญญาว่าตัวเองจะรีบลงไปสังหารเมื่อทวารบาลทั้ง2คนเนี่ยจุติจากโลกของเทพอะลงไปอยู่บนโลกของมนุษย์นี่ถือว่าเป็นการลดชั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้ลดชั้นแป๊บเดียวลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวนารายจะรีบไปฆ่าซะจะได้กลับมาอยู่ในโลกของเทพใหม่ซึ่งนารายอวตารปางนี้ก็ลงไปเป็นปางที่3จำได้ไหมครับวราหะอวตารก็ไปปราบทวารบาล1คนและอีกครั้งนึงก็อวตารลงเป็นปางที่4นรสิงหอวตารไปปราบทวารบาลอีกคนนึงโดยทวารบาลคนหนึ่งที่ลงมาเกิดนะครับในนารายอวตารปางที่3ที่เดี๋ยววราหะอวตารจะต้องไปปราบเนี่ยนะครับชื่อว่าหิรันยักษะหิรันยักษะเนี่ยถ้าผมเคยเล่าแล้วคุณผู้ฟังคงจะจำได้มีลูกอยู่1คนลูกของหิรันยักษะเนี่ยชื่อว่าประหลาดชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าประหลาดเพราะว่าเกิดในวงของรากสดเกิดในวงของแทดเกิดในวงของยักษะแต่ดันเป็นผู้ยึดมั่นภักดีในพระนารายณ์เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเท้าประหลาดเองเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นจอมยักษ์หรือว่าจอมแท้ผู้อยู่ในศีลในธรรมได้รับความเคารพนับถืออย่างมากแล้วก็จงรักภักดีต่อพระนารายณ์มากนะครับจนเกิดคอนฟลิกต์ในช่วงที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วในตอนของนารายณ์อวตารปางวราหะอวตาร
ถ้าไปดู family tree นะครับหรือว่าวงศาคณาญาติของตระกูลเนี้ยนะครับจากฮิรันยักษะนะครับก็จะมีลูกชื่อประหลาดใช่ไหมครับท้าวประหลาดเองก็มีลูกด้วยนะครับลูกของท้าวประหลาดเนี่ยชื่อว่าวิโรจนะวิโรจนะเองนี่ก็เป็นยักษ์ในศีลในธรรมอีกคนนึงนะครับเป็นพญาแท้แท้กับยักษ์นี่เป็นคำเรียกคำเดียวกันที่ชื่นชอบศึกษาคัมภีร์พระเวทนะครับแล้วก็ศึกษาอย่างยิ่งเลยจนเชื่อว่าวิโรจนะเนี่ยกำลังจะได้บรรลุในโมกษะนะครับในโมกษะแล้วแต่ว่าก่อนที่จะบรรลุโมกษะได้เนี่ยวิโรจนะดันตีความผิดพลาดครับตีความผิดพลาดว่าโมกษะหรือว่าความเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลที่เรียกว่าอาตมันเนี่ยดันกลับไปคิดว่าอาตมันที่แท้จริงก็คือตัวของวิโรจนะเองก็เลยทำให้ตีความศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่พูดถึงแก่นแท้ของการบรรลุธรรมผิดพลาดไปแต่จริงๆแล้วในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูจริงๆก็มีการคิดแบบนั้นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วโมกษะนี้อยู่ในตัวตนภายในของเราถ้าเกิดว่าทำให้เกิดความสุขในตัวตนของเราได้ก็บรรลุโมกษะได้อาตมันได้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เขาบอกว่าโอ้เป็นความคิดที่ผิดแต่อย่างไรก็ตามวิโรจนะเองเนี่ยก็มีลูกด้วยนะครับลูกของวิโรจนะชื่อว่าพลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นจอมแท้หรือว่าจอมยักษ์อีกคนหนึ่งซึ่งเก่งกาจมากนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าเรามีวงของยักษ์ที่มีลูกมีหลานต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับจากฮิรัญยักษ์กัสสะนะครับลงมาเป็นประหลาดลงมาเป็นวิโรจนะวิโรจนะมีลูกต่อมาเป็นพลีนะครับแล้วก็ถ้าสืบ family tree ของวงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะพบว่าโอ้จริงๆแล้วยักษ์วงนี้เนี่ยมีต้นตระกูลเป็นเทวดาซึ่งมีพระพรหมเป็นปฐมวงศ์นะครับหรือว่าเป็นต้นตระกูลพรหมที่เป็นต้นตระกูลเนี่ยชื่อว่าพรหมธาดาพรหมธาดาเนี่ยนะครับสร้างลูกขึ้นมานะครับลูกของพรหมธาดาเป็นพรหมบุตรเนี่ยนะครับชื่อว่าปริจะเองนะครับเป็นลูกของพรหมแล้วก็ให้กำเนิดเทพบิดรเทพบิดรของปริจะเนี่ยนะครับชื่อว่าพระกัสสยปะพระกัสสยปะเนี่ยโอ้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูแล้วเนี่ยพระกัสสยปะเนี่ยเป็นพ่อของทั้งฝ่ายอสูรแล้วก็ฝ่ายเทวดาพระกัสสยปะหรือว่าพระเทพบิดรเนี่ยนะครับให้กำเนิดจอมยักษ์ฝาแฝดขึ้นมาด้วย2คนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจากพรหมธาดามีปริจะมีกัสสยปะกัสสยปะเนี่ยมีลูกเป็นทั้งเทวดาแล้วก็เป็นทั้งอสูรและลูกในฝ่ายอสูรเนี่ยมียักษ์2คนเกิดขึ้นมาด้วยก็คือไอ้ทวารบาลที่เคยคุมประตูของพระนารายณ์อยู่นะครับก็คือหิรันยกสกะนะครับกับหิรันยกสิปุกเพราะนั้น2คนนี้ก็ถือว่าเป็นต้นวงที่ในที่สุดทำให้เกิดท้าวพลีนะครับเพราะฉะนั้นพลีเองซึ่งเป็นคนสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหลนแล้วก็หิรันยกสิปุกกับหิรันยกสกะเนี่ยเป็นทวดท้าวพลีเองเนี่ยนะครับว่ากันว่าเคยเข้าไปร่วมในเทวะสงครามด้วยนะครับนั่นก็คือเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาของการกวนเกษียรสมุทรเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมันทำให้เราเห็นแล้วล่ะว่าเฮ้ยไทม์ไลน์มันครอสกันนะท้าวพลีเป็นเหลนของหิรัญยสกะซึ่งอยู่ในนารายณ์อวตารปางที่3แล้วก็เป็นเหลนของหิรัญยกสิปุกซึ่งอยู่ในนารายณ์อวตารปางที่4แต่ตัวของเขาเองเนี่ยกลับเคยไปกวนเกษียรสมุทรในกุรมาวตารซึ่งเป็นนารายณ์อวตารปางที่2เพราะฉะนั้นนารายณ์อวตารปางที่2ปางที่3ปางที่4เนี่ยไทม์ไลน์มันเป็นเส้นตรงของมันนะครับโดยที่มันอาจจะมาทับซ้อนกันมันไม่ได้วนเป็นวงกลมว่าโอ้เหตุการณ์นี้เกิดเหตุการณ์นี้หลังเหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์นี้หลังแต่มันสามารถที่จะมาทับซ้อนกันได้ตลอดเวลานี่คือเส้นไทม์ไลน์ของจักรวาลแบบพราหมณ์ฮินดูเพราะฉะนั้นในเรื่องของเราเนี่ยนะครับตัวท้าวพลีเองเนี่ยก็โอ้โหเคยเข้าไปร่วมกวนเกษียรสมุทรด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพอได้น้ำอมฤตขึ้นมาเนี่ยฝ่ายเทวดาเองโดยที่ได้รับการสนับสนุนจากพระนารายณ์เนี่ยก็โกงฝ่ายอสูรถูกต้องไหมครับไม่แบ่งน้ำอมฤตให้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกวนน้ำอมฤตเสร็จเมื่อพวกอสูรแตกทัพนะครับก็หลบหนีทิ้งสวรรค์ลงมาพลีเองเนี่ยก็เข้าใจว่าถูกสังหารโดยเทวดาด้วยนะครับแต่ว่าพวกอสูรเนี่ยก็นำศพของท้าวพลีกลับมาตอนนี้เองเนี่ยผมอยากจะขอเล่าโดยใช้บทพระราชนิพนธ์นะครับของล้นเกล้ารัชกาลที่6ล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยแต่งลิลิตนารายณ์10ปางเอาไว้นะครับโดยปางที่5วามนาวตารเนี่ยท่านเริ่มโดยแต่งฉันทลักษณ์เป็นร่ายขอไขความตามต่อพอเป็นเรื่องแสดงแถลงปางที่5ตามสืบมาได้จากภควัตปุราณะมีตำนานกล่าวว่าเดิมอสุราตัวดีชื่อพรีฤทธิรุต
บุตรวิโรจน์เรืองยศผู้โอรสประหลาดซึ่งประกาศประวัติถนัดในปาง4ขุนพลีนิไซได้ไปช่วยเทวาคลากวนเกษียณสมุทรที่สุดได้อมฤตสมดังคิดมุ่งไว้แต่ไม่ได้ดื่มกินเช่นทวินหวังทุกตนเพราะเสียกลเทวาดังเล่ามาก่อนไซในตำนานปาง2บ่อสมปองจึงพลันประยุทธกันหนักหนาอสุราปราชัยพรีไซวายชนอสุรพลพาศพหลบหนีพ้นแดนสวรรค์พลันกลับสู่บาดาลแล้วหมู่มารไปตามพระพรามภควะอสุรวรพรามไซให้ชุบชีพพลีคณะชีโดยพลันกอบการยันบ่มิหึงจึงพลีกลับฟื้นคืนชีพได้ดังเดิมแล้วเริ่มกิจพิธีอันมีคุณวิเศษเสริมฤทธิ์เดชทัดไซชักหลายฉนำจึงได้ดังประสงค์จากได้ของล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราก็ทราบแล้วล่ะว่าโอ้ในที่สุดเนี่ยนะครับพวกอสูรที่เป็นลูกน้องนะครับเห็นเทวดาลบชนะเนี่ยแล้วอสูรจำนวนมากก็ตายไปนะครับโดยเท้าพลีก็ตายด้วยแต่ว่าก็เลยนำศพของเจ้านายตัวเองเนี่ยเท้าพลีกลับมาพอกลับมาที่ดินแดนของตนท้าววิโรจนะอย่างที่ผมเล่าไปว่าโอ้โหพ่อเขาคือท้าววิโรจนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคัมภีร์พระเวทด้วยนะครับศรัทธาในคัมภีร์พระเวทมากๆก็เลยขอให้พระสุกราจารย์นะครับช่วยใช้มนต์ที่ชื่อว่าสัญญาชีวินีชุบชีวิตท้าวพลีขึ้นมาใหม่พอท้าวพลีมีคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มประกอบพิธีกรรมแล้วก็เพิ่มฤทธานุภาพของตนจนเวลาผ่านไปหลายปีนะครับบำเพ็ญพลีก็สำเร็จดังสมประสงค์ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าพลีคือเวลาเขาผูกเรื่องเนี่ยคำศัพท์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมากลายเป็นคำสำคัญสำคัญที่เราใช้กันนะครับอย่างเช่นการทำบัตรพลีการทำบำเพ็ญพลีเนี่ยก็มาจากชื่อเท้าพลีเท้าพลีก็สามารถที่จะฟื้นคืนชีพมาแล้วก็มีฤทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะนั้นพอมีฤทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมก็ยังโกรธเทวดาอยู่อ่ะถูกต้องไหมครับที่มาสังหารตัวเองเพราะฉะนั้นท้าวพลีก็ไม่รอช้าสั่งให้โอรสของตนนะครับซึ่งนามว่าพนาศูนย์ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าพนาศูนย์เพราะนั้นลบกับใครก็คงจะอีกฝ่ายนึงก็แพ้ตลอดนะครับพนาศูนย์นะครับซึ่งพนาศูนย์นี่ก็ถือว่าเป็นอสูรที่มีความเก่งกล้าสามารถมากนะครับมีแขนถึง 1,000 แขนนะครับแล้วก็มีฤทธิ์มากจริงๆเวลามี 1,000 แขนนี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเขาเหงื่อออกมาแล้วตัวเขาจะเหม็นมากอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องมีถ้าเขามีพันแขนก็ต้องมี 1,000 จักรแลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับจะต้องเวลาโอ้โหเช้าขึ้นมาอาบน้ำเสร็จเนี่ยเวลาทาดีโอโดแรนต์เวลาทาโลออนนี่มันคงใช้เวลานานพอสมควรนะเพราะว่ามีแขนตั้งพันแขนพนาศูนย์เองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอสูรที่มีแขน 1,000 แขนมีฤทธิ์มากก็รีบเตรียมทัพกองทัพอสูรเพื่อที่จะยกขึ้นไปตีกับเหล่าเทวดาบนสวรรค์ฝ่ายพระอินทร์นี่เป็นใครพระอินทร์เป็นหัวหน้าเทวดาเมื่อทรงทราบว่าเหล่าอสูรที่นำโดยพนาสุระหรือว่าพนาสูรได้เคลื่อนทัพเข้ามาประชิดสวรรค์ก็ชุมนุมเทวดาครับพอชุมนุมเทวดาเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะวางกลยุทธ์วางกลศึกนะครับในการที่จะตั้งรับแล้วก็ตอบโต้การรบนี้ดำเนินอยู่นานมากนะครับแล้วก็พระอินทร์เนี่ยก็เห็นว่ากองทัพอสูรของท้าวพลีซึ่งนำโดยพนาสูรเนี่ยมีกำลังเกินกว่าที่จะรับมือไหวนะครับเพราะฉะนั้นพระอินทร์ก็เลยเรียกพระพฤหัสบดีพระพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นเทพแห่งความรู้นะครับเป็นครูอาจารย์ผู้เป็นปุโรหิตนะครับเข้ามาแล้วก็ไต่ถามนะครับว่าโอ้โหกองทัพของอสูรในครั้งเนี้ยทำไมมันเข้มแข็งมากๆถ้าครั้งที่เทวดาเองก็ดื่มน้ำอมฤตจากนารายณ์อวตารปางที่2มาแล้วไม่ใช่เหรอแต่ทำไมยังไม่สามารถต้านทานอสูรชุดนี้ได้นะครับพระพฤหัสบดีก็เลยแจ้งกับพระอินทร์ไปนะครับว่าโอ้โหที่ท้าวพลีเนี่ยสามารถที่จะส่งกองทัพของพนาศูนย์มาแล้วฆ่าสังหารเทวดาได้เป็นอันมากเนี่ยนะครับเพราะว่าท้าวพลีเนี่ยได้ประกอบเขาเรียกว่ายัชยะพิธีมากมายนะครับจนทำให้มีฤทธิ์เดชนะครับแล้วก็โอรสของท้าวพลีที่ชื่อว่าพนาศูนย์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอสูรที่พักดีต่อพระศิวะเป็นอันมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระศิวะจะเดินทางไปที่ไหนไปบำเพ็ญตบะที่ไหนนะครับพนาศูนย์ก็จะติดตามไปปรนิบัติพัดวีคอยเป็นธุระนะครับจัดการบริการพระศิวะเสมอเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอสูรที่เป็นที่โปรดปรานของพระศิวะมากๆพระศิวะก็เลยประทานพรให้พนาศูนย์ว่ามีฤทธิ์มากนะครับจนเทวดาคนไหนก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะครับแล้วพนาศูนย์เองเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ออกร่วมรบก็ยังเชิญ
พระศิวะมาร่วมรบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเทวดาธรรมดาจะไปสู้จอมเทพได้ยังไงพระศิวะเองนะครับก็ให้พรด้วยนะครับว่าผู้ที่จะสามารถสังหารพนาศูนย์ได้เนี่ยมีอยู่คนเดียวเท่านั้นก็คือพระกฤษณะแต่ว่าอย่างที่เรารู้ครับว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่พระวิษณุจะอวตารลงมาเป็นพระกฤษณะเพราะว่ากว่าพระกฤษณะจะอวตารลงมาเนี่ยก็โอ้โหปางที่6ตอนนี้เรายังอยู่กันในปางที่5ดังนั้นกว่าจะรอให้พระวิษณุอวตารลงมาเป็นพระกฤษณะเนี่ยก็คงยังทุกร้อนเป็นอันมากเพราะว่ากองทัพของพนาศูนย์เนี่ยก็จะเอาชนะไปได้เรื่อยๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับพระศิวะเองยังให้พระศุกร์นะครับซึ่งพระศุกร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพฤาษีนะครับก็อาจจะคล้ายๆตรงกันข้ามกับพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเทพแห่งความรู้ทางด้านสว่างนะครับในขณะที่พระศุกร์เนี่ยเป็นเทพแห่งความรู้ทางด้านพิธีสายะนะครับทางด้านมืดมาเป็นครูอาจารย์ของฝ่ายเท้าพลีอีกเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่ามีฤทธิ์จากพระศิวะในขณะเดียวกันยังมีกุนซือชั้นดีนะครับอย่างพระศุกร์นั่นก็เลยทำให้กองทัพของพระอินทร์ที่เป็นเทวดาธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเอาชนะกองทัพของท้าวพลีได้เลยลำพังให้เทวดาสู้แบบนี้เนี่ยสงสัยจะไม่ชนะพระพฤหัสบดีก็เลยแนะนำบอกพระอินทร์ว่าเฮ้ยพระอินทร์กับเทวดานาทีนี้หนีคือสุดยอดกลยุทธ์เพราะฉะนั้นทิ้งสวรรค์ไปหลบตัวซ่อนกันก่อนอย่าฟื้นทำสงครามนะครับแล้วในขณะที่ทุกคนไปหลบซ่อนตัวอยู่นี้ก็ให้ไปขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุเดี๋ยวพระวิษณุจะมาช่วยแก้ให้เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นได้หลังจากที่พระอินทร์แล้วก็เทวดาเนี่ยได้ฟังคำแนะนำของพระพฤหัสบดีทุกคนก็แปลงร่างเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ลงจากสวรรค์ไปหลบซ่อนในโลกมนุษย์เพื่อที่จะหลีภัยในขณะที่พระอินทร์เองนะครับก็แปลงร่างเป็นนกยูงนะครับแล้วก็รีบบินหนีเดินทางไปยังภูเขาเหมกูฏไปยังภูเขาเหมกูฏเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อไปทูลขอร้องกับพระกัสสยปเทพบิดรพระกัสสยปเทพบิดรซึ่งเป็นบิดาของเหล่าเทวดาแล้วก็อสูรทั้งหมดเนี่ยนะครับมีภรรยานะครับชื่อว่าพระอธิติเทพมารดรดังนั้นพระกัสสยปก็เลยบอกให้นางอธิติเนี่ยนะครับเริ่มต้นสวดมนต์บูชาพระวิษณุเพื่อที่จะให้มาช่วยเหลือพระอินทร์ปราบปรามตัวของอสูรนางอธิติเองนะครับก็รีบเลยนะครับเข้าไปบำเพ็ญตบะพอบำเพ็ญตบะต่อไปได้เรื่อยๆในที่สุดเนี่ยพระวิษณุนะครับอดทนไม่ได้นะครับที่เห็นการบำเพ็ญตบะของนางอธิตินะครับก็เลยรีบลงมาพบกับนางอธิติเมื่อมาพบกับนางอธิตินะครับก็แก้ไขปัญหาโดยการแบบว่าโอเคอย่างนั้นไม่ต้องรอให้ถึงอวตารของพระกฤษณะแต่ว่าเดี๋ยวเรานี่แหละก็คือพระวิษณุจะลงมาอวตารเกิดมาเป็นโอรสของนางอวิธิติเองนะครับโดยหลังจากนี้เนี่ยนางอธิติจะตั้งครรภ์และเมื่อนางอธิติตั้งครรภ์อันนี้อย่าลืมนะครับนางอธิตินี่คือแม่ทั้งมวลของเทพของอสูรแล้วก็เทวดานะครับเพราะฉะนั้นไม่ช้านางอธิติเองก็ตั้งครรภ์แล้วก็ประสูติโอรสออกมาซึ่งลูกที่เกิดออกมาเนี่ยก็เป็นเพศชายนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษด้วยนะครับลักษณะพิเศษก็คือเกิดมาเป็นคนแคละเมื่อเกิดมาเป็นคนแคละนะครับพระกัสสยปะนะครับหรือว่าเทพบิดรเนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้ลูกของตัวเองที่เกิดมาเป็นเพศชายแล้วก็เป็นคนแคละเนี่ยว่าวามนะนะครับซึ่งวามนะเนี่ยก็แปลว่าสั้นเตี้ยต่ำแล้วก็คนแคละคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastวามนะนะครับไม่ได้ถือกำเนิดในวรรณพราหมณ์นะครับเพราะว่าเกิดจากพระกัสสยปะเทพมุนีนะครับก็เริ่มต้นศึกษาพระเวทพิธีกรรมแล้วก็ศาสตร์ต่างๆของพราหมณ์เป็นจำนวนมากนะครับและด้วยความที่เป็นนารายณ์อวตารหรือว่าพระวิษณุอวตารลงมาเองดังนั้นตั้งแต่เด็กเนี่ยก็โอ้โหแตกฉานรู้วิชาทั้งหลายเมื่อท้าวพลีเองหลังจากที่พระอินทร์หนีลงมาจากโลกสวรรค์นะครับท้าวพลีก็เลยไปยึดครองสวรรค์ไว้ได้แล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นจอมเทพนะครับแล้วก็มีพระศุกร์เป็นกุนซือปัญหาก็คือเอ๊อยู่บนสวรรค์เนี่ยชนะได้ก็จริงเพราะพระอินทร์หนีไปคำถามคือเขาเองจะได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอินทร์หรือเป็นหัวหน้าเทวดาหรือเปล่าดังนั้นตัวพระศุกร์เองนะครับก็เลยบอกท้าวพลีว่าโอ้ถ้าอยากที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนพระอินทร์ให้จักรวาลยอมรับเนี่ยท่านก็ต้องทำพิธีนะในหลักลึกขเวทเนี่ยมีพิธีชื่อว่าพิธีอัศวเมธพิธีอัศวเมธเนี่ยคือพิธีการประกาศความยิ่งใหญ่ในการขึ้นมาเป็นพระจักรพรรดิราชนะครับแล้วก็แสดงความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยการทำพลีนะครับโดยการทำพิธีบูชายัญอัศวเมธก็คือการบูชายัญด้วยม้า
วิธีการนี้นอกจากจะแสดงความยิ่งใหญ่แล้วนะครับยังเป็นการบูชาพระเจ้าที่มีพลานุภาพสูงมากพิธีการอัศวเมธเนี่ยก็คือให้นำม้าที่มีอายุมากกว่า24ปีมาทำพิธีนะครับโดยการปล่อยม้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วม้านั้นวิ่งไปที่ไหนก็ตามเป็นเวลา1ปีก็ให้คนตามม้าไปด้วยถ้าม้านั้นผ่านดินแดนใดเจ้าผู้ครองนครแห่งนั้นก็ต้องออกมาต้อนรับแล้วก็แน่นอนถือว่ายอมมาสวามิภักดิ์นะครับอยู่ภายใต้ขอบขันทสีมาให้บรรณาการกับตัวของพระราชาที่เดินตามม้าตัวนั้นไปด้วยแต่ถ้าราชาของแคว้นไหนไม่ยอมรับก็แน่นอนออกมาทำสงครามนะครับแล้วก็ถ้ารบชนะก็ยึดครองดินแดนนั้นไปพระสุก็บอกว่าถ้าเท้าพลีเนี่ยอยากจะมีพลานุภาพได้รับตำแหน่งเหมือนกับพระอินทร์เป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหมดก็ให้ทำพิธีอัศวเมธให้ครบ100ครั้งเพื่อเดี๋ยวจะขึ้นครองเป็นใหญ่ในสวรรค์อย่างถูกต้องตามหลักการของพระเวทนะครับแล้วพระอินทร์หรือว่าเทพเจ้าองค์ใดก็จะไม่มาสามารถทัดทานเท้าพลีได้อีกแต่ว่าแน่นอนครับทุกครั้งที่มีคนพยายามจะทำพิธีอัศวเมธให้ครบ100ครั้งเนี่ยพระอินทร์ก็มักจะเข้ามาขัดขวางพิธีทำให้คนคนนั้นไม่สามารถที่จะมาแทนที่ของพระอินทร์ได้ก็ต้องอย่าลืมนะครับพระอินทร์เองก็ต้องรักษาสเตตัสโคนะครับรักษาสถานะเดิมของตัวเองนะครับท้าวพลีเองก็พยายามนะครับในที่สุดท้าวพลีก็ทำพิธีอัศวเมธมาแล้ว99ครั้งกำลังจะเริ่มต้นตั้งปารัมภิคีกำลังจะปล่อยม้าในครั้งที่100ที่ริมฝั่งแม่น้ำนรมาธาระหว่างที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นนะครับท้าวพลีก็ตั้งประกอบพิธีกรรมโดยการเชิญพราหมณ์จากทั่วทั้งชมพูทวีปมาถวายพระพรก่อนที่จะทำการปล่อยม้าที่จะให้วิ่งไปเป็นเวลา1ปีซึ่งม้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าม้าอุปการซึ่งแน่นอนครับเมื่อเชิญพราหมณ์จากทั่วทั้งชมพูทวีปมาหนึ่งในพราหมณ์ที่ได้รับเชิญด้วยก็คือพราหมณ์แคละที่ชื่อว่าวามนะเพราะว่าวามนะเองนี่ก็ถือว่าเป็นพราหมณ์ที่มีฤทธิ์เนื่องจากเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยของเทพบิดรนะครับเทพบิดรก็คือพระกัสสยปะเทพบดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกเชิญมาแน่นอนวิธีการต้อนรับพราหมณ์ก่อนที่จะทำพลีนะครับก่อนที่จะทำพิธีกรรมเนี่ยคือทำยังไงครับเท้าพลีเนี่ยจะต้องนำน้ำสะอาดมาล้างเท้าให้พราหมณ์ผู้มาร่วมพิธีครับแล้วก็รองน้ำที่ผ่านการล้างเท้าของพราหมณ์เหล่านั้นน่ะมารดศีรษะของตัวเองเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลก่อนที่จะบริจาคเงินให้กับพราหมณ์คนนั้นพราหมณ์คนนั้นก็จะอวยชัยให้พรให้เพราะฉะนั้นในกรณีของพราหมณ์แคละวามนะก็เช่นเดียวกันวามนะมาถึงเนี่ยนะครับวามนะเองก็นั่งลงแล้วก็รับน้ำล้างเท้าจากพลีนะครับพลีก็ล้างเท้าให้วามนะเสร็จนะครับเอาน้ำล้างเท้ามาลดหัวของตัวเองนะครับแล้วพอจะบริจาคทานให้กับวามนะวามนะอยากได้อะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนก่อนที่จะให้ทานตอนที่ให้สินให้พรกับเท้าพลีวามนะก็ตอบไปเลยครับว่าในบรรดาทรัพย์สินอันมีค่าของพระองค์ทั้งหมดนั้นเราหาได้ปรารถนาไม่เราปรารถนาเพียงแต่แผ่นดินเพียงแค่ย่าง3ก้าวก็เพียงพอแล้วโอ้โหท้าวพลีเห็นแบบนั้นก็เชื่อในหลงกลในอุบายของนารายณ์อวตารถูกต้องไหมครับเพราะว่ามองไปเห็นว่ามนะเป็นคนแคละขาสั้นๆตัวเตี้ยๆเพราะนั้นเดินแค่3ก้าวที่จะสักขนาดไหนกันเท่านั้นเองถูกต้องไหมครับก็เลยตบปากรับคำครับว่าโอเคเมื่อพราหมณ์ขอเราก็จะถวายที่ดินเพียง3ก้าวให้เป็นค่าทักษิณาของพราหมณ์ว่าแล้วก็แน่นอนครับในกรณีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเมื่อจะให้อะไรกับใครก็ต้องมีการลดน้ำถูกต้องไหมครับพอลดน้ำยกคนโทขึ้นมาจะหลั่งน้ำลงบนพื้นดินเพื่อเป็นการประกาศตนว่าได้ทำพิธีถวายทานคล้ายๆกรวดน้ำนะครับแก่พราหมณ์แล้วแล้วก็การถวายทานแล้วก็จะไม่เรียกคืนอีกเพราะฉะนั้นระหว่างที่กำลังจะยกคนโทขึ้นเพื่อที่จะเทน้ำลงไปบนพื้นดินแล้วก็บอกว่าเราให้ที่ดินกับพราหมณ์วามนะเนี่ยสามก้าวนะแล้วก็จะไม่ขอเรียกคืนอีกแล้วนะถือว่าเป็นทักษิณาถือว่าเป็นค่าที่พราหมณ์มาประกอบพิธีกรรมให้พระสุขซึ่งเป็นกุญซือฝ่ายบุญเนี่ยมองเห็นร่างอวตารของวามนะนะครับคนอื่นมองเห็นเป็นพราหมณ์หมดแต่ว่าพระสุขแอบมองเห็นว่าเฮ้ยวามนะเนี่ยมี4มือนะแล้วมือนึงถือสังกับมือนึงถือจักรไอ้มือที่ถือสังนี่จำได้ไหมฮะสังนี่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าเคยลงไปอยู่ในเรื่องราวที่เราคุยกันตอนเรื่องของวราหาวตารเพราะฉะนั้นพอเห็นมือถือสังมือเห็นจักรก็รู้ว่าวามนะไม่ใช่พราหมณ์ธรรมดาแต่เป็นพระนารายณ์อวตารลงมาแล้วเนี่ยกำลังจะมาขอที่ดิน3ก้าวเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีแผนแน่ๆเลยพระสุขก็เลยรีบแปลงกายเข้าไปนะครับอุดรูน้ำของปากคนโทไว้ก่อนนะครับก่อนที่เท้าพลีจะหลั่งน้ำถวายให้
วามนะเองก็รู้ทันนะครับว่าเอ๊ะเทน้ำน้ำก็ไม่ยอมออกมาจากคนโทสักทีก็ยังถวายไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสุกเนี่ยมาอุดปากคนโทอยู่ไม่สามารถที่จะเทน้ำลงมาได้ดังนั้นวามนะรู้ทันวามนะทำยังไงครับวามนะก็เลยเอายอดหญ้าอย่าลืมนะครับจากนารายณ์อวตารปางที่2ยอดหญ้าขาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยถูกต้องไหมครับที่รับเอาน้ำอมฤตมาเพราะนั้นวามนะก็เลยรีบเอายอดหญ้าขาดเนี่ยแยงเข้าไปในปากคอนโทรครับพอแยงเข้าไปในปากคอนโทรก็ไปถูกลูกตาของพระสุกพระสุกก็เจ็บปวดเป็นนันมากเมื่อพระสุกเจ็บปวดทนไม่ไหวก็เลยรีบออกมาจากคอนโทรนะครับเมื่อรีบออกมาจากคอนโทรน้ำก็ไหลลงมานะครับเมื่อน้ำไหลลงมาวามนะก็รีบแบมือรับน้ำนั้นนะครับก็เป็นอันว่าการบำเพ็ญพลีการถวายพลีของเท้าพลีกับพราหมณ์วามนะเนี่ยเสร็จสิ้นวามนะก็จะได้ที่ดินไป3ก้าวเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นวามนะหรือนารายณ์อวตารของเราก็รีบสำแดงเดชปรากฏกายให้ใหญ่โตมหึมาสุดลูกหูลูกตาในทันทีแล้วพอเริ่มย่างก้าวก้าวที่1ของวามนะก็ครอบคลุมพื้นที่ไปทั้งโลกมนุษย์ก้าวที่2ก็ครอบคลุมพื้นที่ไปทั้งสวรรค์จากนั้นพระนารายณ์ในร่างอวตารของวามนะก็หันมาถามเท้าพลีครับว่าจะย่างก้าวครั้งที่3แล้วนะครั้งที่3เนี่ยพลีท่านอยากจะให้นารายณ์อย่างเราวางเท้าของเราหรือบาทของเราในก้าวที่3ไว้ณที่ใดเท้าพลีซึ่งเห็นตอนนั้นเห็นแล้วแหละว่าโอ้นี่ไม่ใช่พราหมณ์แคละนะแต่นี่คือพระนารายณ์เท้าพลีซึ่งก็บูชาจำได้ไหมครับตระกูลนี้เป็นพราหมณ์ตระกูลที่บูชาพระวิษณุมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเจอพระวิษณุตัวจริงท้าวพลีจึงทูลตอบไปว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าเพียงย่างก้าวแค่2ก้าวเท่านั้นก็ครอบคลุมไปทั่วทั้งจักรวาลแล้วใช่ไหมทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์ย่างก้าวที่เหลือของพระองค์ทรงโปรดมาประทับอยู่บนเศียรหรือว่าหัวของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันผิดเองที่หลงมัวเมาในอำนาจว่าตนยิ่งใหญ่หาผู้ใดเทียบเทียมได้ดังนั้นพระบาทก้าวที่3ของพระองค์นั้นโปรดมาประทับยังเศียรของหม่อมฉันจึงจะสมควรที่สุดเมื่อได้ฟังดังนั้นใช่ไหมครับพระนารายณ์ในรูปแบบของยักษ์แคระตอนนี้กลายเป็นแคระด้วยแล้วก็ยักษ์ด้วยใช่ไหมครับกลายเป็นคนแคระตัวยักษ์มหึมาเนี่ยนึกภาพอารมณ์ประมาณเหมือนกับใน The Avengers ยักษ์แคระได้ฟังดังนั้นก็พอพระไทยแล้วก็ทรงทราบว่าในตอนนี้เท้าพลีได้สำนึกตนแล้วจึงวางพระบาทก้าวที่3ไว้บนเศียรของเท้าพลีพร้อมตัดขึ้นว่ามหาพลีเดิมเจ้านั้นเป็นราชาแห่งแท้ที่อยู่ในศีลในธรรมอีกทั้งพระอัยกาประหลาดพระอัยกาก็คือปู่นะครับที่ชื่อว่าประหลาดของเจ้าก็เป็นสาวกผู้ภักดีของเราแต่ด้วยความที่เจ้าหลงมัวเมาในอวิชชาทั่วขณะจึงได้เกิดความคิดที่ผิดศีลธรรมขึ้นแต่เจ้าก็ได้ทำมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการถวายทานแก่เราเป็นแผ่นดิน3ย่าง9ดังนั้นเราจะเหลือโลกบาดาลไว้ให้เจ้าปกครองแทนว่าแล้วพระนารายณ์อวตารก็เลยวางเท้าลงบนเศียรของบางบนหัวของเท้าพลีแล้วก็กดเท้าพลีลงสู่บาดาลทันทีแน่นอนเพราะฉะนั้นเท้าพลีก็เลยลงไปเป็นจอมเทพของโลกบาดาลพร้อมให้พรด้วยนะครับว่าในการต่อไปภายภาคหน้าเมื่อพระอินทร์องค์เดิมหมดบุญบารมีแล้วเท้าพลีจะได้ขึ้นมาปกครองสวรรค์แทนเท้าพลีจึงทำการสวดสรรเสริญบูชาพระนารายณ์เจ้าในทันทีแล้วรับปากว่าจะประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมตลอดตามโอวาทของพระนารายณ์แล้วท้าวพลีก็ถูกกดจมลงสู่โลกบาดาลและแน่นอนทุกอย่างในจักรวาล นี้ก็กลับเข้าสู่ปกติสุขอีกครั้งพระอินทร์ขึ้นมาครองสวรรค์ดังเดิมพระนารายณ์ก็เสด็จกลับสู่ไวยกูลทะเลน้ำนมเรื่องของนารายณ์อวตารปางวามนาตารก็จบท้าวพลีก็ลงไปคุมบาดาลแล้วก็เตรียมเป็นพระอินทร์องค์ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับหลายๆครั้งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าย่าง3ขุมถูกต้องไหมครับไอ้ย่าง3ขุมที่บอกเนี่ยก็มาจากคำนี้แหละครับย่างก้าวที่1ของวามนาวตารคลุมทั้งโลกมนุษย์ย่างก้าวที่2คลุมทั้งสวรรค์และย่างก้าวที่3กดเท้าพลีให้จมลงสู่บาดาลสำหรับนารายณ์อวตารปางนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice